อีชาแนลสวัสดีค่ะฝักเพกานะคะอยู่สูงมากเลยต้องใช้ความพยายามมากในการเอาเดี๋ยวตอนแม่สอยอ่ะถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยเดี๋ยวฉันจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็สูงมากเลยสูงกว่าตึก2ชั้นนะคะสูงมากคนแก่เขาจะชอบนะคะคนมีอายุเขาจะชอบกันมากเลยฝักเพกาไปทำอะไรเหมือนที่บอกค่ะฝักเพกาก็จะเอาไปทำลาบนะคะก่อนที่จะเอาไปทำลาบนะคะก็จะต้องเอาไปเผาก่อนค่ะเผาเพื่อให้เขาหอมไฟนะคะแล้วก็ขับไล่ความขมออกไปแล้วก็ไปแช่น้ำก่อนที่จะมาขูดให้ฝักเป็นสีขาวหรือสีเขียวใสนะคะแล้วถึงจะมาทำอาหารได้ฝักเพกาใครจะอยู่ไม่อยู่ไปไม่อยู่ไม่เอาไปทำน้ำหกเส้นอะลูกไหนค่ะนั่นน่ะนี่ลูกตั้งหลังน้องเลยนี่ไหนนี่พี่เนี่ยค่ะเส้นเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยแม่กำลังหั่นฝักเพกาอยู่นะคะเดี๋ยวจะทำราดฝักเพกาพวกพริกป่นนะฮะรูดตำไปน้ำตาลไล่ไปเฮ้พี่ป่นเสร็จแล้วค่ะพี่ป่นก็เองตำเองเข้าตำคั่วค่ะตำเองนะหอมหอมค่ะนี่ฝักเพกาที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติเป็นยังไงไหนชิมให้ดูมันไม่ขมมันไหนท่านไม่เห็นมันข้นนี่ขาวได้อยู่ขาวได้นี่ไม่ก้มมือไม่ก้มนี่ตะแหลดหนูนั่งกินได้ดัดเฉยนี่นี่ไม่ขมมากอร่อยหมดแน่ดูเจ๊ไว้ตั้งแต่วันเที่ยงใช่เดี๋ยวไปยำกันต่อค่ะอันนี้แม่ใส่น้ำตาลน้ำปลาน้ำปลาร้าน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มมะนาวเอ้ยน้ำส้มมะนาวค่ะน้ำมะนาวนี่ค่ะคนให้เข้ากันก่อนนะเสร็จแล้วใส่ฝักเพกาลงไปเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราก็จะเติมพริกป่นแล้วก็ข้าวสารคั่วนะคะที่ป่นเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือข้าวสารค่ะข้าวคั่วเรียกข้าวคั่วเนาะแล้วก็พริกป่นที่ตำเองเมื่อกี้ค่ะมันเป็นเด็ดต้นนมอ่ะใช่โอเคเดี๋ยวไปเก็บต้นหอมก่อนเนาะใส่ต้นหอมลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนั่นน่ะสองเครื่องนั่นแหละแม่เท่าเอามาโอเคค่ะนั่นเนี่ยต้องขอเครื่องที่ดีกันนะเสร็จแล้วค่ะผู้หญิงชาวจีน2คนเนี่ยเดินเข้าไปในร้านนะร้านปิดนะไม่มีช่างยืนเปิดประตูไว้เนี่ยก็เราไปทานกันค่ะเนี่ยวะนะครับออกมาเนี่ยลูกค้าชาวจีนเสร็จแ
จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะนี่ค่ะชาวจีนเองก็บอกว่าเนี่ยฝักเพกาลาบค่ะได้ไหมเดี๋ยวฉันจะอยากจะซื้อเซรั่มตัวนี้ขวดนี้ใส่ผมราคาเท่าไหร่เดี๋ยวฟังข่าวไปด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะมาโชว์ให้ฟังทีนี้เจ้าของร้านก็บอกว่าเนี่ยไม่ขายนะไอ้ตัวนี้นี่นะครับไปหาเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันชาวจีนบอกว่าจะติดต่อเจ้าของร้านไปเพกาหรือลิ้นฟ้าหมากลิ้นฟ้าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านมีการใช้มานานเป็นยาบำรุงกำลังบำรุงกำหนัดและบำรุงร่างกายของคนสมัยก่อนมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยโดยพบขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในป่าเบญจพรรณและป่าชื้นทั่วไปถึงแม้ว่าเพกาจะเป็นพืชอยู่ในหลายประเทศแต่ดูเหมือนจะมีแต่ชาวไทยเท่านั้นที่นำฝักเพกาหรือเพกามากินเป็นผักเป็นอาหารในชีวิตประจำวันฝักอ่อนเพกาถือว่ามีวิตามินซีสูงมากบำรุงร่างกายต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมส่วนที่นิยมนำมากินกันคือยอดอ่อนฝักอ่อนเช่นลวกจิ้มน้ำพริกราดกับทิเผาแล้วซอยทำยำประโยชน์อื่นๆของฝักเพกาเมล็ดของเพกามีรสเย็นเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีผสมอยู่ในน้ำจับเลี้ยงของจีนเป็นยามีฤทธิ์แก้ไอขับเสมหะในฝักเพกามีวิตามินสูงมากถึง484มิลลิกรัมต่อ100กรัมสูงพอๆกับมะขามป้อมที่ได้ชื่อว่ามีวิตามินซีสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ทั้งหลายในขณะที่มะนาวแหล่งวิตามินซีที่คนไทยรู้จักกันมีเพียงแค่20มิลลิกรัมต่อ100กรัมนี่คงเป็นสาเหตุให้ฝักเพกามีชื่อเสียงในการป้องกันโรคทำให้ไม่เจ็บป่วยสู้กับหวัดได้ทุกสายพันธุ์ใบเป็นยาเย็นเป็นส่วนประกอบสำคัญในยาเขียวสรรพคุณฝาดขมแก้ปวดท้องแก้ปวดคอเจริญอาหารรากลดฝาดขมร้อนเป็นยาบำรุงธาตุทำให้เกิดน้ำย่อยอาหารขับเสมหะขับน้ำออกจากร่างกายเป็นยาแก้ท้องร่วงฝนกับน้ำปูนใสทาแก้อักเสบฟกบวมเปลือกต้นรสฝาดเย็นขมเล็กน้อยสมานแผลแก้น้ำเหลืองเสียดับพิษโลหิตแก้ไข้เจริญอาหารแก้เสมหะขับเสมหะบำรุงโลหิตขับเลือดเน่าทาแก้ปวดฝีปมเมล็ดต้มกินเป็นยาระบายแก้ไอขับเสมหะยอดอ่อนกินเป็นผักสดลวกกินเผากินได้ข้อควรระวังหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทานเพราะมีฤทธิ์ร้อนโดยอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ข้อควรระวังในการใช้เพการ่วมกับยากลุ่มต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดเช่นแอสไพรินวาฟารินสารสกัดแปะกล้วยเพกาเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงได้เช่นการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้มันเล็ดมีพิษห้ามกินดิบนี่คือเป็นรายละเอียดคร่าวๆของเพกานะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์ต่างๆหรือตามอยากรู้อะไรถาม Google ได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมในคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่อง e Channel ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง e Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ